สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่จะพามากินกับตัวนี้นะครับกับนะครับรามยองนะครับก็เดี๋ยวพี่จะสั่งนะครับเป็นตัวนะครับเต้าหมึกนะครับโคชูจังนะครับนี่ก็จะมีหลายตัวนะครับเดี๋ยวพี่จะกินตัวนี้นะครับผมแล้วก็จะเพิ่มชีสด้วยนะครับนี่นะครับปุ๊บข้างในเป็นอย่างนี้จ้านี่นะครับเขาจะแบ่งเป็นถาดอย่างนี้นะครับตึ๊ดเอาเป็นต้าหมึกโคชูจังครับแล้วก็เพิ่มชีสนะครับผมนี่ครับนี่ปลาหมึกจะเป็นอย่างนี้เลยนะนี่ปลาหมึกจะเป็นอย่างนี้นะครับตัวใหญ่นะนี่อันนี้ก็คือเส้นนะครับที่เขาใช้เขาก็จะใช้เส้นนะของตัวนี้ครับที่เป็นบะหมี่นะครับของเกาหลีโอเคครับนี่เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับขั้นตอนการทำนะครับโอเคครับนี่ก็ใส่ไปในนี้แล้วนะโอเคครับนี่วางปลาหมึกเข้าไปตัดไหมคะตัดตัวหนึ่งไม่ตัดตัวหนึ่งแล้วกันครับนี่มีตัดด้วยนะครับตึ๊บโอเคตัวหนึ่งตัดตัวหนึ่งไม่ตัดนะครับมีการเผาด้วยนะนี่นะครับก็มีการใส่ชีสลงไปแล้วนะครับผมนี่ครับผมใส่ชีสลงไปแล้วครับมีการเผานะครับลาดงาไปด้วยนะครับประมาณนี้ละจ้าไหนใส่อะไรกันได้แล้วค่ะโอเคอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับกับตัวนี้ครับผมโอเคครับทุกคนที่มาถึงมานั่งจุดที่นั่งกินกันได้นะครับนี่จ้าก็เป็นประมาณนี้ครับเดี๋ยวได้ชิมนะครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับนี่จ้านี่โอเคนะครับหอมนี่มีกลิ่นชีสหอมอย่างชัดเจนนะครับก็สั่งเพิ่มชีสเพิ่ม21บาทนะครับชีส21บาทเนี่ยก็น่าจะนี่จ้านี่ชีสเต็มๆนะครับนี่เดี๋ยวโอเคกลิ่นหอมนี่ชิมไม่ชอบอร่อยครับตัวเนี้ยเส้นของเกาหลีอ่ะมันจะมีความเหนียวนุ่มมากกว่ามาม่านะครับแล้วก็ได้รสของชีสอ่ะยุ่นออกมาอร่อยแต่พี่อันสั่งนะครับแต่ปลาหมึกยังไงจ๊ะอยากจะรู้นะว่าปลาหมึกรสชาติเป็นไงบ้างตรงนะปลาหมึกค่อนข้างเฉยๆนะครับตอนแรกเราก็คาดหวังครับว่าถ้าปลาหมึกมันเป็นลูกๆมันตัวเงี้ยมันจะมีรสชาติที่อะไรกรุบกรอบอร่อยกว่านี้ครับถ้าเราปลาหมึกธรรมดานะจ๊ะแต่ว่าเฮ้ยอันนี้เป็นเส้นของเขาเนี่ยนะครับเป็นโอเคคุ้มราคาอยู่แล้วก็พอใส่เพิ่มชีสเข้าไปนะครับมันก็แบบอะไรรสชาติความเป็นชีสนะอร่อย
แล้วก็ซอสของเขาอ่ะก็ไม่ได้เผ็ดมากเกินไปนะเพราะบางทีเลี้ยงเจอที่มันเป็นแบบซอสของบางเจ้านะครับที่มันเป็นของเกาหลีนะรสชาติเผ็ดจนกินไม่ได้ครับแต่ร้านนี้เฮ้ยเขาทำเผ็ดกลางพอดีนะครับคนไทยกินได้ครับไม่แบบเผ็ดมากเกินไปนะครับโอเคนะครับก็ถือว่าร้านนี้ผ่านนะครับโอเคครับเพื่อจบการรีวิวคลิปนี้ไปเพียงเท่านี้นะครับถ้าฝากกดไลค์ตับตะไคร้แล้วก็แชร์ด้วยนะครับก็ภาพอาจจะมีการสั่นบ้างนะครับว่าเบี้ยนทำคนเดียวนะจ๊ะแล้วก็เนี่ยใช้มือถือหรือมือเปล่านะครับโอเคครับก็กลับมาเจอกันในคลิปหน้าครับผม